สวัสดีพ่อแม่พี่น้องผมพันหมอดิวิตินในที่สุดผมได้กลับมาเล่นเกมที่เป็นจุดเริ่มต้นในช่องนี้มีคนดูเยอะสักทีหลังหมดไฟในการเล่นเกมนี้ไปนานแสนนานบอกก่อนว่าผมเริ่มเล่นเกมนี้ตอน 0.4 นะฮะตั้งแต่บั๊กมันยังเยอะอยู่หลังจากที่ผมเลิกเล่นมาเป็นปีๆผมก็หวังว่าเกมมันจะดีขึ้นบ้างไม่อ่ะไอ้เหี้ยบั๊กเสลอๆตั้งแต่สมัยเกมยังเหลวไปดีน้ำมันแม่งก็ยังคงอยู่ยิงกันแต่ละทีกูนึกว่าชาวสยามแม่งสู้กันแม่งว้าวชิบหายกูนึกว่าเปิดโปแล้วไอ้เกมเวนี่จะมีระบบไลน์ออฟไซต์ถ้าคุณเป็นมุมมองบุคคลที่3คุณจะไม่สามารถเห็นคนที่อยู่นอกหน้าต่างได้จนกว่าคุณจะเอาสายตาออกไปมองแต่ประธานโทษนะครับถ้ากูโผล่ไปมองแล้วมันจะมองไม่เห็นศัตรูที่อยู่ตรงหน้ากูเนี่ยมันจะใส่มาทำมาแสงสงขาอะไรระบบสายตาเนี่ยและถ้าคุณถามผมว่าเกมมีปัญหาขนาดนี้จะกลับมาเล่นทำไมง่ายๆฮะเขามาจ้างแน่นอนว่าเด็กอายุ20ไม่มีเงินสถานะว่างงานจนต้องไปขโมยข้าวพระแดกเนี่ยจะทำยังไงก็ต้องรับสิรออะไรอะและผมขอเตือนไว้ก่อนว่าช่องนี้มีคำหยาบคายที่สูงหากใครไม่ชอบคำไม่สุภาพอย่าให้ผมเห็นว่าคุณไปด่าใครมั่วๆนะไอ้สัตว์ตีปากแม่งเลยเราเล่นครับเราเล่นอยากดูก็ดูแล้วกันผมไม่ห้ามหรอกโตๆกันแล้วไอ้ควายงั้นเราไปเริ่มคลิปกันเลยดีกว่าแม่งมีแต่คนแก่ดูกูอีกแล้ว huh? เปิดมาที่วันที่2วันสบายๆของเซิร์ฟที่เพิ่งเปิดใหม่ที่มีคนออนในเซิร์ฟไม่ถึง20คนจริงๆวันที่2น่าจะ20แล้วมั้งและผมก็ยังคงอยู่ที่แอร์พอร์ตอีกเช่นเคยเป็นเมืองที่ให้กำเนิดผมมาโดยเฉพาะเลยแหละที่ผมเล่นอยู่ที่นี่บ่อยๆเนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรนะคือผมไปที่อื่นไม่ได้แม่งเล่นแล้วแหลกไอ้เหี้ยและสิ่งแรกที่ผมต้องทำเมื่อมาถึงที่นี่นั่นก็คือการหาของฟาร์มอาวุธไว้ต่อสู้นั่นเองเราจะรู้กันดีนะครับว่าผมเนี่ยไม่ใช่สาย PVE สุดน่ารักที่จะไปคอยสวัสดีเพื่อนบ้านทุกคนที่เจอหน้ามายกูต้องทักทายกันด้วยลูกปืนสำหรับเด็กยุค2000ที่โตมาพร้อมกับความรุนแรงของละครช่องหลากสีโกจ่าปานาโกะเสา5โคมแฟดแน่นอนว่าละครพวกนี้ต่างหล่อๆให้ผมกลายเป็นหัวรุนแรงทั้งสิ้นเฮียผู้ที่เลยเนี่ยและถ้าคุณคลิกเข้ามาดูคลิปนี้พอเห็นชื่อคลิปใช่แล้วครับผมคลิปนี้เราจะมาสตรีมสไนท์เพื่อนร่วมอาชีพของเรากันนะฮะนั่นก็คือคุณซุปเปอร์กอฮันเอ็นนะครับสุดหล่อแล้วถ้าเกิดมีคนมาบอกว่าพี่ๆเดี๋ยวก็ดราม่าเราไปสตรีมสไลด์กันทำไมพี่เป็นยูทูบเบอร์ที่นิสัยแย่มาเฮ้ย no ผมไม่เคยบอกว่าตัวเองเป็นกูเคยบอกว่าผมไม่ใช่ยูทูบเบอร์ผมเป็นแค่ท็อกซิตที่ตัดคลิปพอเป็นแล้วก็พอดูเดลๆควยลิ้นพันเหี้ยแล้วหนาวันนี้กูพากท่อนนี้มา 2-3 ครั้งแล้วเนี่ยเหี้ยแม่งช่างแม่งแล้วกันเอาเป็นว่าเราจะมาดักเขาแล้วกันนะส่วนใครอยากจะดราม่าเรื่องของมึงแล้วผมจะขอบคุณมาทดามาเพราะมันจะทำให้ผมมีตังกินข้าวอย่างน้อยก็น่าจะสัก4วันได้ละมั้งไอพวกดราม่าจะได้เงินเยอะดีอะแล้วถ้าใครอยากให้ผมทำคลิปยาวๆแบบสัก 20-30 นาทีผมขอโทษด้วยเพราะว่าผมเป็นคนที่ผมเป็นพวกติดเอนเตอร์เทนอะผมรู้สึกความสนุกอะแต่แบบว่าผมไม่สามารถพากยาวๆได้จริงๆอะมันเหนื่อยอะผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการเอนเตอร์เทนให้คนดูมันดูได้ยาวจนจบ 20-30 นาทีเขาทำยังไงวะผมทำจุดความสามารถแล้วแต่มันดูฝืนๆไงไม่รู้อะช่างมาแล้วกันนะเอาเป็นว่าตอนนี้ผมยังไม่มีวิธีการตัดต่อที่ตายตัวแล้วนะทุกอย่างมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้หมดบางคลิปมันก็มีเอฟเฟกต์เยอะบางคลิปผมไม่ตัดใส่เหี้ยอะไรเลยผมใส่แค่เพลงก็จบละเอาเป็นว่าถ้าผมรู้สึกว่ามันใช่มันก็คือใช่แหละแค่นั้นแหละแล้วถ้าเกิดคุณจะถามผมต่อโดยไม่กลัวโดนผมด่าอีกว่าทำไมยังไม่เข้าเนื้อหาสักทีผมไม่รู้ผมแค่อยากคลิปนี้มันยาวถึง8นาทีผมจะได้มีตังค์กินข้าวกับเขาบ้างคุณไม่สงสารผมหน่อยเหรอแค่คุณดูคลิปจบเนี่ยผมก็กราบตีนพอแล้วแต่ไม่ต้องสับสไครผมจะขออย่างนึงก็คือไม่ต้องสับกูแล้วกูมี 7,000 ซับแล้วไม่เป็นซับที่ดูไร้ประโยชน์มากๆเลยผมอยากได้แค่คนดูจนจบดูสัก1,000นึงเนี่ยถ้าดูจนจบได้เดี๋ยวกูกราบตีนจริงๆนะเนี่ยพี่เฮ้ยอะไรแล้วเขาใครจ้างพี่อะเซิร์ฟไงอ้าวแล้วทำไมไม่บอกชื่อเซิร์ฟอ๋อเออว่ะเฮียเขาจ้างกูนี่หว่าเซิร์ฟจ้างกูนี่หว่าเฮียลืมอ่ะผมเล่นอยู่เซิร์ฟมิสการ์ดนะผมสามารถเข้าดีนี่ขอได้ที่ใต้ดิสคริปชั่นเลยโอเคโอเคก็เฮียแล้วมีใครอยู่ถึงตรงนี้บ้างไหมวะเนี่ยเขาโดนกูด่าแต่ต้นคลิปเขากดดิสไลค์แล้วก็ออกได้หมดแล้วมั้งเนี่ยไม่เคยโซไซตี้แมนบรอเอาไปว่าถ้าคุณอยากจะไปเล่นลิงก์เซิร์ฟอยู่ข้างล่างเลยนะฮะและหากคุณเป็นคนที่ไม่ชอบความรุนแรงในเซิร์ฟนี้ไม่ตอบโจทย์เป็นอย่างยิ่งเพราะมันจะเจอกับวิบากกรรมควยหีหมาแมวไต่หมดเลยเฮียผมก็ไม่รู้ว่าสังคมในชีวิตจริงพวกคุณเป็นมันเจออะไรมาแต่มันในเกมปลดปล่อยกระสุดจริงๆอ่ะมีตั้งชื่อแคนอัปมงคลถามไม่เฉยก็โดนด่ารถติดบั๊กก็โดนด่าคือชีวิตจริงแล้วพวกมึงเศร้าๆนะมีเพื่อนบ้างมั้ยเนี่ยแต่ถ้าคุณเป็นคนประเภทนี้อยู่แล้วผมขอต้อนรับและพวกเราขอต้อนรับอย่างน้อยๆเซิร์ฟนี้ก็ใจดีไม่ห้ามเรื่องคำหยาบจะปลดปล่อยก็ได้เต็มที่เลยยกเว้นการสแปมไม่เหมือนบางเซิร์ฟนะครับใช้ช่องโหว่ของการไม่พูดคำหยาบเอาคำหยาบที่ฝั่งนู้นหลงกดไมค์มาด่าแม่งไล่ตีอื่นออกดิสหมดเลยเหี้ยมึงโหดจังวะแต่ผมก็ขอให้ไม่ไปลามบามกันนอกเกมนะครับเพราะเรามาปล่อยสัตว์กันในเกมเนาะชีวิตจริงก็ไม่มีใครมาหยาบปวดหัวมานั่งโดนด่าเพราะเรื่องโง่ๆหรอกจริงไหมยกเว้นกูนี่แหละขอบคุณครับมาจบแล้วเขาเดินหาของคลิปหลักสักทีในขณะที่ผมกำลังฟาร์มแล้วของกลับไปเก็บกล่องที่อยู่แถวนี้นั่นเองอยู่แถวนี้บอกไปมึงก็หาไม่เจอหรอกควายเพื่อนของผมที่ผมได้ไปเป็นสปายเข้าไปในบ้านของเขาเนี่ยเขาได้บอมบอกผมว่าอยากมันเปล่ามีสตรีมเมอร์เราจะไปที่แอร์ฟิลด์ไปล่อเขาหน่อยดิด้วยความที่ผมมีความจังไรในตัวสูงไปสิครับรออะไรอ่ะแต่จะมีกฎอยู่ว่าผมจะไม่ดูสตรีมเขานะแต่จะให้เพื่อนบอกว่าอยู่ใกล้แค่ไหนใกล้มากหรือยังใกล้อยู่นี่คืออยู่ตรงไหนวะที่บอกกูทีนี้ประมาณนี้เก็บกระสุนลูกซองไว้ก่อนมีคนอยู่ใกล้ผมใช่เหรอพี่ใช่ใช่ใช่
ไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมขับรถไปรับพี่โอ้โหนึกว่าจะมาช่วยเอาแล้วต้องรู้ก่อนว่าบ้านมันอยู่ฝั่งไหนจะได้คำนวณถูกว่าแม่งจะมาทางฝั่งไหนอะเฮ้ยเขารู้ตัวแล้วนะเขารู้ตัวแล้วนะเฮียอะไรวะเนี่ยรู้ได้ไงวะเก่งกว่ากูอีกก็เขาพูดในสตรีมอ่ะมีคนอยู่ใกล้ผมรู้จักมุมปราบเซียนหรออยู่ห้องไหนวะเฮียไม่ได้เล่นนานลืมไปมุมปราบเซียนไอ้น้องเอ๊ะขึ้นยังไงวะลืมแล้วโอ้มองโล่งๆก็เห็นแล้วเนี่ยโอ้โหเฮียอะไรวะมันง่ายขนาดเลยอ่ะเห็นได้ไงวะมันเห็นผมง่ายเลยเห็นใช่ไหมว่ายิงได้แบบโอ้อยู่ห้องนี้แล้วหายอยู่ครับดาวโบ้จริงอ่ะโอเคได้ยินเสียงแล้วไม่ดีป่ะเนี่ยดีแล้วดีแล้วดีแล้วเริ่มใกล้ระวังนะระวังนะเฮ้ยตรงไหนได้ยินเสียงกันแล้วผมว่าหาไม่เจอพี่อยู่ตึกนี้แหละได้ยินแล้วในสตรีมไม่ได้ยินกันแล้วอยู่นอกโอ้ตายกูเรียกว่าตายฝั่งเรียบร้อยเหลืออีกหนึ่งใช่ป่ะเด่นหนึ่งเด่นหนึ่งโอ้โหตุ้ยเหรอใช่พี่ตุ้ยกำลังหันไปยังไม่ทันยิงเลยตอนถามแล้วสตีมตอนไหนป่ะถูกครึ่งฮะผิดครึ่งถูกครึ่งฮะแต่ผิดครึ่งหนึ่งเหมือนกันแล้วพอเขายิงผมตายผมก็กดไมค์บอกนี่ของที่ผมของที่คุณยิงได้เอาไปเลยนะของขวัญไอ้เหี้ยคุ้มไม่เนี่ยไอ้สัตว์ตายตั้ง 3-4 รอบไอ้เหี้ยได้ปืนกระบอกเดียวไอ้เหี้ยผมเห็นเมื่อกี้ผมเห็นออกมาวิ่งกระโดดอยู่ด้านนอกเลยถ้าเดินตึกๆๆยิงมันจะไม่ได้ยินเสียงใช่มั้ยเดี๋ยวมึงเจอมีดสั้นมาผู้แพ้กูอุ้ยไอ้เหี้ยมาร์ค18อยู่แค่18มีตัวนึงอยู่นอกตึกน่าจะอยู่เหลี่ยมตึกมาแล้วมาแล้วขอร้องนะอย่ารู้ตัวนะผู้อยู่เนี่ยบนหัวเหรอเชี่ยจะบอกนะมันอ้อมมันไปทางอ้อมอ่ะโอเคกูเดาถูกไอ้เหี้ยย่องพีกงี้ก็เสียเปรียบสิน้องโอ้โหยี่ป๋ายอยู่ไหนพี่เต็มหน้าเลยมันอยู่ในอยู่ล่างอยู่ในห้องทำไมน้องเน็กไปไหมก็ได้ยินเสียงพี่ตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยใช่ฟาร์มที่อื่นดีกว่าแล้วพวกเขาก็ไปฟาร์มที่อื่นฮะไม่กลับมาเอาของที่ผมสาดรอปทิ้งไว้ให้แง่แล้วใครจะกล้าเข้ามาแม่งมีเฮียไหนก็ไม่รู้ดักสตรีมสไนท์อยู่อะถ้าไม่นับปืนสกปรกที่ผมเอามาด้วยที่เหลือก็ยังอยู่ครบนะฮะถ้าเขากลับมาเก็บผมก็จะไม่ยิงแต่เขาทำลายความเชื่อใจของผมโดยการให้ผมนั่งรออยู่ในนั้นเป็นชั่วโมงแม่งเอ่ยไปฟาร์มที่อื่นก็ไม่บอกกันโอ้โหเอวีโชว์เขาหน่อยพอกดยูเอวีที่บีหนึ่งโชว์เขาหน่อยแล้วเลือกเซกเตอร์บีหนึ่งแล้วก็กดเลยและผมลืมบอกไปว่าเซิร์ฟนี้มี UAV ด้วยนะคุณสามารถสแกนคนได้ภายในระยะเวลา15นาทีย้อนหลังจะบอกก็คือข้อมูลมันไม่เรียลไทม์นะไปละบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันตังไป 5,000 เลยนะเฮ้ยหายไป 5,000 เลยโดนบิดกูโดนบิด 5,000 เนี่ยและนี่ก็จะเป็นความสนุกของผมทั้งหมดในคลิปนี้ส่วนถ้าใครชอบการดูสตรีมสดเกมเอาตัวรอดนะครับไปที่ช่องคุณ Super 95ได้เลยลิงก์ผมจะเอาไว้อยู่ใต้ดีสคริปชันเลยนะฮะคลิปนี้ถือว่าดูขำๆแล้วกันนะฮะอย่าไปจริงจังกับอะไรที่เกิดขึ้นมันมากนะแค่พวกคุณสนุกผมก็รู้สึกดีใจขึ้นมาหน่อยแล้วแต่ได้ตังค์จะดีใจกว่านี้โอเคแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไม่รู้ว่าจะลงเมื่อไหร่เพราะผมรู้สึกว่าถ้าผมรีบตัดกันเกินไปเนี่ยผมรู้สึกว่าคลิปไม่โคตรกากเลยวะไอ้เหี้ยถ้าอยากได้คุณภาพแบบนี้ก็โปรดส่งตังค์คุณมาและผมจะตัดให้ดีที่สุดขอบคุณครับสำหรับวันนี้หลับสนิทแล้วจะสวัสดีครับผมฝึกหยิบไว้